จากเพเทคนิคดูพาทแท้นะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับกับพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงก็คือสมเด็จวัดรักขังนะครับอย่างที่บอกนะครับสมเด็จวัดรักขังแล้วมีการสร้างมีทั้งยุคต้นยุคก,กลางแล้วก็ยุคปลายนะครับยุคต้นเป็นช่างชาวบ้านนะครับยุคกลางเป็นช่าง10หมู่แล้วก็ยุคปลาลย,ลาลยลาเป็นช่างหลวงนะครับ เริ่มสร้างตั้งแต่รอ2อรอ3บางตำราก็บอกสมัยรอสามนะจัดเป็นยุคต้นนะยุคสคือรออยุคกลางคือรอ4แล้วก็ยุค5้รอบอของรอ5้าคือยุคปลายนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับการจะศึกษาพระต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินชิ้นผงนะสิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่ององค์ความรู้องค์ความรู้ในหลักของวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดี3ตัวนี้3ส,สิ่งนี้3อย่างนี้ต้องไม่ย้อนแย้งกันนะครับในพระแต่รชนิดนะฮะต้องไม่ย้อนแย้งกันนะฮะต้องสามารถพิสูจน์ตรตวจสอบได้นะฮะต้องไม่ย้อนแย้งกันนะครับอย่างที่บอกว่า สมเด็จวัลขังนะต้องทราบก่อนเพราะเราจะส่อง,องเนื้อสมเด็จเราต้องรู้ก่อนว่าเนื้อสมเด็จวัลขังหรือว่ามวลสารต่างๆนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าสมเด็จวัลขังนั้นมีเนื้อประมาณ1 2บสถึงสิเนื้อนะฮะมวลสารประมาณ28มวลสารนะครับเดี๋ยวมาทวนเนื้อทวนเนื้อของสมเด็จวัลขังคร่าวๆก่อนนะครับ เนื้อสมเด็จเวลาคังนะครับมีประกอบด้วยเนื้อดินเนื้อว่านเนื้อผลไม้เนื้อข้าวเนื้อกระยาหานเนื้อเกสรเนื้อไบลานเนื้อเทียนเนื้อหินจีนแล้วก็เนื้อตะกั่วแล้วก็ปูนปอร์แลนด์แล้วก็เนื้อปูนปูหอยดิบแล้วก็ปูนปูหอยสุกแล้วก็ปูนปูหอยที่มีอายุเป็นล้านล้านปีแล้วมาเป็นหินนะครับอันนี้เป็นเนื้อสุดท้ายนะครับ ส่วนมวลสารนั้นจะประกอบด้วยผงสมเด็จหรือกิจยาคมแล้วก็ผงพระสมเด็จเก่านำมาบดตําใหม่นะครับนำมาบดตำแล้วก็บรรจุในใน,ในองค์พระนะครับแล้วก็ผงพระเนื้อดินโบราณเช่นซุ้มกอผงอัญมณียกเพชรพลอยแล้วก็ก้านทูบผงขี้ทูบผงเกอรบัว หรือว่าผงเกสรดอกไม้ต่างๆกิ่งก้านใบอย่างนี้ครับแล้วก็เทียนชัยต้นเทียนน้นําตาเทียนนะครับแล้วก็ผงตะไบเงินตะไบทองนาคหมุดทองนาคแล้วก็ทรายเงินทรายทองแล้วก็แร่ต่างๆนะครับอันนี้ข้าวๆนะครับและยังมีอย่างที่บอกนะว่าตอนที่สมเด็จพุชันโตท่านไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรน,นะฮะประมาณปี2 3 9 2อนะฮะที่แตกหักนะก็คือซุ้มกอแล้วก็ทุ่งเศรษฐีนะฮะท่าน ได้เก็บรวบรวมเอามาจากกำแพงเพชรรวมทั้งเศษเศษดินต่างๆที่ศักดิ์สิสทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงจุดนั้นนะฮะท่านได้อขอได้ขอแล้วนํามาลงเรือเอามาที่วัดรักขังด้วยนะเพื่อมาจุในมวลสารแต่ก่อนที่ท่านจะไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรที่จะไปเอา,อาซุ้มกอพระซุ้มกอมาหรือว่าเอาทุกเศรษฐีมาหรือว่ามวลดินศิลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมานี้ท่านได้สะสมพระพระ ที่จะมาทำมวลสารก่อนหน้านี้จะเป็นพวกพระาธาตุนาดูนพระเนื้อดินพระาธาตุนาดูนนะฮะแล้วก็พระเนื้อดินพระนางพญาหรือว่าพระผงสุพรรณเท่าที่ทราบมาจากประวัติแต่ละเล่มนะฮะได้บอกว่าว่ามีเนื้อเนื้อเนื้อต่างๆหเหล่านี้ท่านได้เก็บไว้ไว้แล้วนะฮะพระพระสุ้มกอแล้วก็พระทุ่งเศรษฐีเอามาเป็นมวลสารด้วยนะครับก็เลยรวมรวมรวมทั้งซุ้มกอมวลสารต่างๆแล้วก็มีมวลสารเดิมอยู่แล้วเนี่ยมีหลากหลายแต่พอมาเป็นยุคยุคปลายเนี่ย เขาจะเอามวลสารสมเด็จจันโตเนี่ยท่านๆจะมวลสารของยุคต้นตน่ยยุคต้นยุคกลางมาผสมด้วยนีย่ออกมาเพราะฉะนั้นยุคปลายเนี่ยจะม,ออม,มีทั้งเนื้อของซุ้มกรอมีทั้งเนื้อของทุ่งเศรษฐีมีทั้งเนื้อสมเด็จที่ผุพังหรือว่าุาเนื้อ,อพระนางพญากเก่าๆก็จะมีด้วยมีในในเนื้อของยุคปลายด้วยนะครับ ส่วนองค์นี้เป็นอย่างไรบ้างองนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆมาดูไปด้วยกันนะครับองนี้เป็นพุทธศินของสุขหัไทยนะฮะยุคปลายนะครับเป็นเนื้อปูนปูหอยท,ที่ที่มีอายุเป็นล้านปีแล้วมาเป็นหินนะครับองนี้ชัดเจนนะฮะเนื้อมวลสารจะหลากหลายมากจัดมากอันนี้มวลสารจัดจัดมากนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะมวลสารจัดมากนะฮะเห็นไหมครับ,รบเนื้อปูนปูหอยที่มีอายุเป็นล้านล้านปีแล้วเป็นหินนะฮะอันนี้เนื้อนี่นะฮะเนี่ยนะครับเอามาทำนะฮะปูนปูหอยดิบ แต่แต่แต่ไม่ได้แห้งด้านเห็นไหมจะมีความาฉ่านิดนิดเห็นไหมฮะไม่เหมือนของปลอมนะฮะถ้าของปลอมหรือว่าเคมีหรือว่าโดนไฟจะอีกแบบเห็นไหมแล้วฝ้าขาวในชัดเจนนะเหมือนคนเรียกผ้ารองผ้าเขาเรียกว่า,าแป้งโรยพิมพ์บางคนจะเรียกแป้งโรยพิมพ์แต่จริงๆก็คือน้อานมวลสารที่ผสมอยู่ภายในนะฮะเจออากาศอบร้อนชื้นไปครับก็เลยระเหิดขึ้นมานะฮะเหมือนใครเป็นผ้ารองพิมพ์จริงๆก็คือน้ําของปูนเนี่ยฮะระเหยขึ้นมานะครับ นะน้ำของปูนอันนี้จัดมากนะฮะมวลสารจัดมากนะครับมวลสารจัดมากเห็นไหมขึ้นแล้วก็ของแทแ้ๆเนี่ยสังเกตดูเขาวาไหมเขาจะขึ้นมวลเขาเรียกแคลไซจะขึ้นคุมหมดเลยคลุมมวลสารหมดเลยฮนะขึ้นปกคุมมวลสารหมดอง์นี้พิจารณาง่ายนะเห็น <These S 2> ไหมองนี้องนี้พิจารณาง่ายเห็นไหมครับพิจารณาง่ายมากนะครับมาเดี๋ยวจะใส่มาโคแลค้วขยี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวใส่มาโคแล้วขยี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นพระแท้พิจารณาง่ายง่ายมากนะครับดูง่ายๆเลยองค์นี้ง่ายจริงๆนะฮะองนี้แบบ แท้แท้แบบโอ้โหแท้ร้อยตาตรงนี้แท้ร้อยตานะครับมาเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับอ่าขออนุญาตนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าขออนุญาตนะครับอ่าหกนาทีแล้วดูนะครับเนี่ยบนสารเห็นไหมแล้วก็พื้นเห็นไหมดูพื้นดีๆีนะฮะเขาจะมีความแห้ง อ่าโทษทีมีความแห้งเหี่ยวแต่ไม่ถึงกับแห้งด้านจัดนะดูดีนะยังมีความฉ่าอยู่ไหมมีลมักษณะเหมือนมีความฉ่านิดๆเห็นไหมแต่มีความยับย่นย่อยไหมจะไม่เรียบถ้าพระใหม่จะเรียบเห็นไหมพระที่ได้อายุจะไม่จะไม่เรียบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพิจารณาง่ายนะเหมือนหนังไก่หนังช้างเนะห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็มีมวลสารเห็นไหมคุมเนี่ยเห็นไหมมวลสารจมเข้าไปแล้วก็มีคาบแคลไซขึ้นมาขาวน,นิดๆถ้าดูในกล้องพันเอ็กจะเห็นชัดเลยนะฮะเห็นไหม เนี่ยครับแคลไซจะขึ้นมาคุมอีกทีเนื้อมวลสารจะจมนิดนึงแล้วมีช่องโวหว่เห็นนะช่องโวหว่เห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเขาเป็นหลุมเป็นบ่อบางส่วนเขายุบไงฮะยุบตัวนึกออกไหมบางส่วนก็จะยุบตัวนึกออกไหมเนี่ยบางส่วนจะยุบตัวแต่ผิวพระเนี่ยจะไม่เรียบไปไหมพระเก่าที่ได้ยุจะไม่เรียบไปไหมเนี่ยดูแต่ละส่วนนะเนะี่ยหินสีต่างๆมีครบหมดเห็นไหมเนี่ยบางส่วนก็จะม้วนม้วนเห็นไหมบางส่วนก็จะม้วนเห็นไหมนะซุ้มเห็นไหมม้วนเนี่ยถ้าเราดูก็คือม้วนไไปเเเหห็็นนนนนนมมมม้้ยี่ววะ เนี่ยอย่างนี้แกะพิมพ์ไม่ได้เห็นไหมเนะี่ยเขาจะมว้วนเห็นไหมเป็นเคิร์ฟม้วนล,ลงไปเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมวลสารจัดบ่งบอกว่าตําตําหยาบนะไม่ได้ตาละเอียดอันนี้เห็นไหมครับแล้วผงโรยพิมพ์ขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมเนะี่ยแล้วทรับเสียนจะเรียกว่าฝ้าฝ้าขาวนะจริงๆก็คือน้ํา น้ำมันตังอิ้วหรือว่าอันนี้คือน้ำมันตังอิ้วแล้วก็เป็นน้ําที่ร,ระเหยออกมาเขาเป็นปูนไงน้ําปูนเนี่รยรยยะเหยออกมาเนี่ยเป็นขาวอย่างนี้ส่วนน้ำมันตังอิวก็ออกสีคล้ายๆน้ําตาลน้ำมันตังอิวระเหยออกมาด้วยเห็นไหมมีเปลือกเห็นไหมจะมีเปลือกแล้วมวลสารจัดมากองนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วมีว้าขาวขึ้นในมวลสารเห็นไหมองค์นี้จัดนะนี่ง่ายดูง่ายพิจารณาง่ายนะพิจารณาง่ายมากนะครับด้วยความที่มวลสารเขาเป็นหยาบๆยาเงี้ย,ยแล้วแคลวไซขึ้นมาเต็มเลย เลพิจณาง่ายมากองนี้นะ่ะเดี๋ยวดูทีนิดนะดูร่องฝั่งนี้ก่อนเห็นไหมฮะเนี่ย <Yeah. S 2> เห็นไหมเขามีความยับย่นย่อนะ <Yeah. S 1> แห้งเหี่ยวแต่ไม่ถึงกับแห้งด้านไม่มีน้ำแต่เขายังมีน้ำอยู่มีความช่ำอยู่เห็นไหมมีความช่ำอยู่จะไม่เหมือนของปลอมของปลอมจะจะแห้งด้านไปเลยเหไหมแต่ยังนี่มีเหมือนยังแห้งแต่มไม่กระดาษไม่กระดากตาง่ายๆนะครับเห็นไหมมวลสารชัดเจนแลน้วเนื้อเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย ชัดเจนเลยนะใช่ไหมครับยุบไปแต่มีแคลไซท์ขึ้นมาไหมมีความฉ่ำเลยมันตั้งอิ้เห็นไเนี่ยเห็นไหมผิวจะไม่เรียบนะของแท้จะไม่เรียบเห็นไหมครับแล้วมวลสารจัดมากองนี้ต้องบอกมวลสารจัดจริงเห็นไหมครับทุกสัสดส่วนเลยความแห้งเหี่ยวนะแห้งเหี่ยวนี่ยน้ำรองผ้าลองเขาเรียกบางคนก็บอกที่บอกแป้งโรยพิมพ์เหนไหมขึ้นมาหมดเลยน้ํา น้ำปูดปลือกหอยระเหิดขึ้นมาไหมเนะี่ยคล้ายเป็นฝ้าขาวเนี่ยน้ำปูดปลือกหอยขึ้นมาไหมครับเนี่ยเนี่ยชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ำปูดปลือกหอยขึ้นมาอย่างเงี้ยชัดเจนเลยครับเนี่ยเนี่ยบางคนก็เรียกแป้งโรยพิมพ์อย่างเงี้ยชัดเจนเห็นไหมท่านี่เนื้อจัดมากนะไหมเนื้อจัดมากนะครับเนี่ยผมเก็บไว้สมเด็จเนี่ยจะมีทั้งของคุณตาและของผมนะฮะแล้วก็ของพี่นายทหารที่จะส่งให้ผมนะฮะ นะก็จะมีสส่วนนะของคุณตาด้วยแล้วของอพี่ทหารที่ผมเช่าเก็บไว้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 สำหรับดูเองด้วยนะผมก็เก็บระบเองด้วยนะเห็นไหมฮะจะแตกเปไ็นลายน้ำเลยไหมเนื้อผ้าเก่าๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูพื้นเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเป็นเส้นลายน้ำเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเปลือกเห็นไหมแก่งแก่งนอกเห็นไหม ปูนประหอยดิบไงแก่งเห็นไหมครับมีความแข่งแต่ยังมีความฉ่าของน้ํามวลสารเห็นไหมครับเหนะ็นไหมเนี่ยน้ํามวลสารประสานแล้วก็แคลไซต์ขึ้นมาปิดหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับแคลไซต์ขึ้นมาหมดเลยไหมฮะอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายมากับเจอลักษณะเงี้ยเก็บเลยฮะเก็บอย่างเดียวครับใครจะบอกแท้คนเดียวก็เก็บมาเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเงี้ยดูง่ายครับเนี่ยหยาบเพราะเนื้อมวลสารเขาจะเขาหยาบคกนี่นะฮะก็เลยดูง่ายไปเลยฮะเนี่ย ใช่ไหมครับอาจจะเป็นพ,พ,พิมพ์ที่เอาไปเผานะเนี่ยมวลสารหรือแม้กับผงใบลานเนะี่ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยฮนะใช่ไหมเนะี่ยแต่เคลวไซด์ขึ้นมาปิดมวลสารหมดเลยไหมนี่ยนฮะชัดเจนเลยเนะี่ยเใช่ไหมครับอย่างที่บอกเขาจะมีสมเด็จเก่าแตกหักด้วยคนระับที่ทฤษฎีจันโตท่านทำผสมเป็นมวลสารด้วยฮนะยุคปลายจะได้ทั้งสมเด็จเก่ามาด้วยฮนะแล้วก็ดินที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ทต่างๆอ่ะ เอามาผสมด้วยนะฮะยุคปลายได้ทั้งเนื้อสมเด็จเก่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะหลากหลายมากนึกอไหมฮะเนี่ยเนี่ยแต่แคลไซค์เขขึ้นมาแล้วมีความฉ่ำเห็นไหมเนี่ยมีความฉ่ำความหนึบเน่าในเนี่ยไหมเนี่ยข้างในเขาจะมีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าดูกล้องพันเอ็กจะเห็นเลยจะขาวขุ่นนะมีหมดนะเห็นไหมเนี่ยแล้วยิ่งข้างหลังนะเอาข้าข้างก่อนข้าง,างก็ยิ่งพิจารณาง่ายหมดทั้งนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฝ้าขาวขึ้นเต็มหมดเลยไหม แคลไซส์ขึ้นมาเต็มหมดฮะคุมหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยล่องแคลไซส์ขึ้นมาหมดเห็นไหมนี่จมยุบไปเลยฮะเนี่ยความเก่าบอกความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยแควไซส์ขึ้นหมดเลยถ้าเจออย่างนี้โอ้โหพิจารณาง่ายมากนะครับพิจารณาง่ายมากเพราะอันนี้เขาหนักปูนปลอกหอยไงเลยพวกฝ้าขาวหรือว่าแคลไซส์เลยเห็นให้เยอะครับเพราะว่าเป็นเนื้อปูนปลกหอยปูนปลกหอยดิบฮะที่มีอายุเป็นล้านปีแล้วเป็นหินนะเนี่ยเนี่ยอันนี้แทบเก่งมันหินนะฮะแต่มีความฉ่ำในตัวนะฮะเก่งม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้แห้งด้านนะฮะแก่งบันหินนะฮะเห็นไหมแก่งบันหินเนี่ยเนี่ยเนื้อปูดปูดหอยดิบเนี่ยที่มีอยู่เป็นปร้านปีแล้วเป็นหินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแคลไซด์เลยขึ้นเต็มหมดเลยไหมเนี่ยคุมคุมเนื้อมวลสารหมดเลยไหมเนี่ยขาขาวเห็นไหมขึ้นคุมหมดเลยฮะถ้าดูกล้องพันเอกจะเป็นขาวขุ่นนะทั้งขาวแล้วก็ขาวขุ่นเห็นไหมเนี่ยทุกจุดเลยใช่นไหมเนี่ยที่มีมวลสารจมลงไปเห็นไหมคาบแคลไซด์ขึ้นหมดเลยไหมครับเนี่ยหินสีต่างๆมีครบหมดอัันนนนี้ดูงง่่าาาาายยะะพิจรรณมกคบ นะจะไม่เรียบจมไปแล้วก็มีแคลไซต์ขึ้นมาในชะ่ไหมทุกจุดเลยเห็นไหมครับเนี่ยผงใบลานเผามีครบหมดทั้งนี้ยุบแบบด้วยไหมยุบย่นยอ่อเห็นไหมเนะี่ยเนี่ยยุบย่นยอ่อเห็นไหมจะไม่เรียบถ้าของใหม่จะเรียบใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นแบบเหมือนทางลุกลังเห็นไหมมีความยุบย่นยอ่อเห็นไหมฮะเนะี่ยพระเก่าได้ยุเห็นไหมครับแต่องค์นี้จัดมวลสารจัดมากนะฮะ กลัวสั่นไม่ใช่ครับกลัวสั่นนะครับเดี๋ยววายช่วยนิดนึงเดงนะี๋ยววายช่วยนิดนึงนะฮะไวยช่วยนิดนึงฮะเห็นไหมบอลสารจัดมากเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมพระบางคนบอกแป้งโรยผิดไหมเต็มเลยจริงๆคือแคลไซไหมแคลไซ์ขึ้นหมดเพราะว่านี่จะหนักปูนปกหอยอยังไงฮะอย่างที่บอกเนะี่ยพอเป็นปูนปกหอยปุ๊บเนี่ย แถวไซ์จะขึ้นมาเห็นได้ง่ายครับจะเห็นได้ง่ายมาเพราะเนื้อหนักไปทางปูนเปลือกหอยดิบที่มอยูรัาเป็นล้านปีและเป็นหินเนี่ยเนี่ยเขามาทำให่ไหมเลยกแก่งแก่งนอกแต่มีความฉ่าในนะฮะแก่งนอกแต่ฉ่าในเห็นไหมเนี่ยจะไม่เรียบเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกระบวนสารผสมด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยจะไม่เรียบนะครับเนี่ยพระแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะครับ นะครับดูง่ายนะครับนะครับแท้ดูง่ายองค์นี้ดูง่ายมากนะครับแท้ร้อยตาเลยครับเห็นไหมครับมีคราบฝ้าขาวขึ้นมา ya, นะครับหรือว่าน้ําปูนน้ําปูนน้ําปูนเปลือกหอยนะขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็น้ำมันตังอิ้วด้วยฮะแล้วเกิดขึ้นมาเห็นไหมออกสีน้าตาลหน่อยเห็นไหมครับพอผสมด้วยน้ำมันตังอิ่งเห็นไหมครับเนี้ยชัดเจนนะฮะองค์นี้เนื้อหยาเนื้อมวลสารหยาบนะฮะผมสันนิษฐานเป็นก้นคกนะเห็นไหม ดันั้นจะหลากหลายมากนะฮะเจออย่างนี้เก็บเลยฮะลูดเลยฮะนะฮะเก็บมาได้เลยนะฮะพิจารณาง่ายนะองค์นี้พิจารณาง่ายนะจัดมากบนสารจัดมากนะครับบนสารจัดมากเห็นไหมฮะเนี่ยครับเนี่ยบนสารจัดมากพี่นายทหารให้ผมมาองนี้นะครับไม่ใช่ของมุณตานะพี่นายทหารให้มาเนี่ยจัดมากแบ่งมาให้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแข่งนอกนุ่มในนะฮะ เหนมัยครบี่แกร่งนอกนุ่มในพุทธศิลป์สุโขทยัย <พ icias S 2> นะฮะสุโขทัยกระตอนกลางนะครับสุโขทัยตอนกลางเนี่ยเนี่ยลึกนะฮะเห็นไหมครับเป็นเป็นเคิร์ฟนะเป็นเคิร์ฟล่องเห็นไหมเป็นเคิร์ฟล่องเห็นนะเห็นไหมฮะเป็นเคิร์ฟนะจมเหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะเป็นเคิร์ฟจมเหมือนกันนะเนี่ยเ้าถอดถอดไม่ได้แล้วครับเนี่ยถอดพิมพ์อย่างเงี้ยเพราะเป็นเคิร์ฟยุบเหมือนกันเห็นไหมเขาจะยุบเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยยุบเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยยุบไปเหมือนกันเห็นไหมฮะ ยุบเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเป็นเคอร์ฟยุบเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยพระ,พะที่ได้อายุสมมากจะยุบเพราะว่าพวกพวกผงเกสรดอกไม้บางครั้งก็จมหายไปไงหรือผงทูบอย่างเงี้ยมวลสารจะยุบหายไปมันทําให้อ่าเส้นเส้นเส้นพิมพ์อย่างเงี้ยหรือว่าเส้นกรอบกรอบแล้วแต่จะเรียกนะฮะซุ้มขอบแก้วเนี่ยยุบไปด้วยแล้วแต่จะเรียกนะฮะ หรือว่าเส้นเอวิชาหรือซุ้มเอกวิชาเนี่ยยุบไปด้วยนะครับถ้าภาษาทำทางธรรมก็บอกอซุ้มเอกวิชาคือความไม่รู้นะฮะผมเคยอธิบายไปแล้วเรื่องปริศนาธรรมที่พ่อโตท่านเก็บไว้นะฮะในพระสมเด็จนะฮะผมเคยไปอธิบายไปแล้วนะวันนี้จะไม่อธิบายอย่างเงี้ยปลอมยากเหนื่องไหมปอมยากมากนะครับเหนื่องไหมฮะปลอมยากมากเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับแต่ตรงตรงขอบๆเนี่ยจะมีความแห้งยุบยน่นยอ่อแห,ห้งเหี่ยวเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ ตรงซอกเล็กๆเห็น <vê> มันจะมีความเหมือนหนังไก่อันเนี่ยอย่างเงี้ยของปอมตัวม้าทำไม่ค่อยได้นะฮะอย่างเงี้ยของปอมสัวม้าทำไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยดูดีๆนะเนี่ยนะให้เทียบไปเห็นนิดนึงของปลอมให้เห็นของปอมนิดนึงดูของปอมนิดนึงนะฮะให้เห็นของปอมนิดนึงเนี่ยดูนะฮะเขาทําแต่งปอมขึ้นมาเห็นไหมฮะแต่ฝ้าขาวไม่มีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเร่งเร่งไฟนะฮะ <C> เห็นไหมเขาเร่งไฟไหมครับเนี่ยนะเห็นไหมฝ้าขาวไม่มีเลยเห็นไหม เห็นไหมครับฝ้าขาวไม่มีเลยเห็นไหมครับผิวจะเรียบเห็นไหมครับทําให้แต่งเก่าฮะทาให้ดูเก่านะครับเนี่ยแต่มันแห้งแห้งเคมีเห็นไหมมันไม่มีมันดูแล้วมันกระดากตาไม่มีมิติฮะดูไม่มีมิตินะครับ1ิบเก้าทีแล้วโอเคนะดูไม่มีมิติเห็นไหมครับเนี่ยมันจะดูขัดตาฮะนะฮะเหมอนคล้ายเรซินนะฮะเนื้อคล้ายเรซินนะฮะเนี่ยเห็นไหมแกงเก่านะฮะนี่พระแงเก่านะครับเห็นไหมครับ ถือว่าทําออกมาได้ดีแต่มันมันดูไม่ธรรมชาติใช่ไหมอย่างเนี้ยแป้งลงพิมพ์เขาไม่มีเลยไหมแต่อันนี้มีครบใช่ไหมเนะี่ยความระเหิดความระเหิดของอน้ํามวลสารที่ประสานนะฮะพระได้ยุ่เนี่ยต้องระเหิดขึ้นมาน้ํามวลสารน้ําน้ําที่ประสานเนื้อนะเนื้อมวลสารเนี่ยน้ําเขามีความชื้นนความชื้นต้องระเหิดขึ้นมาอันนี้ไม่มีเลยไหมเนะี่ยไม่มีนะฮะมีแต่การเร่งไฟอย่างเดียวใช่ไหมฮดูแข็งกระด้างนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไ,ไหมครับไม่มีฮะไม่มีฝ้าขาวไม่มีเลยเห็นไหม เห็นไหมฮะเนี่ยแล้วความแห้งเหี่ยวยุบย่นยอ่อตามซอกระหว่างซอกแคบๆเนี่ยไม่มีเห็นไหมครับนะปกติต้องมีของเก่าๆกจริงๆจ,จ,จะต้องมีเห็นไหมครับเนี่ยให้ดูเห็นไหมครับอย่างนี้เห็นไหมฝ้าขาวเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติอย่างเงี้ยดูง่ายเห็นไหมครับแล้วความยับย่นยอ่อยไหมฮะเนี่ยก็ต้องมีตามซอกแคบๆเล็กๆอย่างเงี้ยไหมเนี่ยไม่รู้บอกจะทําปอมมันล่านะแต่มันก็ดูง่ายฮะไม่ไม่มีปัญหาถึงปอมมันก็ดูรู้ฮะเห็นไหมเนี่ยก็จะธรรมชาติของเขาเลยเนี่ยอันนี้ไม่มีเห็นไหม มันผิดธรรมชาติครับเห็นไหมมันแข็งแข็งตายไหมแล้วก็เห็นไหมเนี่ยไอ้น้ําตัวน้ำยาน้ําประสานนะประสานน้ำมันตังอิ้วหรือว่าน้ําน้ําปูนนะไม่ขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเป็นน้ําปูนหอยยังไงก็ต้องมีไหมเนี่ยชัดเจนงี้ปลอมยากนะแท้แท่งงี้ยดูยดูง่ายนะฮะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะยับย่นย่อแห้งเหี่ยวแห้งด้านเนี่ยยาประสานเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฝ้าขาวหรือว่า แคลไซต์ขึ้นมาเต็มเลยไหมเนี่ยใช่ไหมขึ้นมาคุมเม็ดมวลสารต่างๆเลยไหมเนี่ยของของเก่าอย่างเงี้ยของใหม่จะไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะของใหม่จะไม่มีแคลไซต์ขึ้นมาคุมหรือประสานเชื่อมอย่างเงี้ยจะไม่มีนะของใหม่จะไม่มีนะของทําใหม่จะไม่มีนะแต่นี้โอ้โหชัดเจนนะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะชัดเจนมากเนะี่ยแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะตวัวยาปยาตัวน้ำน้ำตาลไออุ่แล้วก็น้ำปูปลกหอยขึ้นมาเลยฮนะ เลยขึ้นมาเลยมันทําให้ดูง่ายพิจารณาง่ายนะครับนะขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะฮะปลอดภัยจากโควิดโดยทั่วหน้าทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ